สวัสดีครับเราอยู่กันต่อกับฮันนิบาลอัมมหิตอัจฉริยะซีซั่นที่3ตอนที่1ถึง3ในเรื่องต่อจากที่เลคเตอร์จัดการทุกคนเก็บข้าวของหนีมากับดิบิเลียมาไกลจนถึงฝรั่งเศสเลยเริ่มเรื่องโดยการขับมอเตอร์ไซค์ของเลคเตอร์ไปยังงานปาร์ตี้แห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยนักวรรณกรรมและนักประวัติศาสตร์เหมือนเลคเตอร์กำลังมองหาใครบางคนอยู่นะครับแต่ก็มีชายคนหนึ่งเข้ามาทักเขามีชื่อว่าแอนโทนีดีมอนส์แอนโทนีมองไปเห็นเลคเตอร์กำลังจ้องชายคนหนึ่งอยู่ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังเขามีชื่อว่าโรมันเป็นนักเขียนครับแอนโทนีได้หยิบหนังสือของโรมันขึ้นมาถามกับเลคเตอร์ว่าคุณเคยอ่านหนังสือของเขาหรือเปล่าบทกลอนและคำพูดในหนังสือมันหยาบคายมากๆคุณรู้แต่คุณสุภาพเกินกว่าที่จะพูดถ้าคุณเห็นด้วยต้องกระพริบตาเลคเตอร์จึงกระพริบตาและเผยยิ้มออกมาหลังจากงานเลี้ยงเลิกลาเลคเตอร์ก็ออกมารอโรมันหน้าทางออกเมื่อเลคเตอร์เห็นเขาก็กล่าวคำทักทายเป็นภาษาฝรั่งเศสโรมันก็ได้กล่าวตอบรับกลับมาพอคิดว่าเลคเตอร์คงจะเป็น FC หนังสือของเขาหลังจากที่ทักทายกันเสร็จสับเลคเตอร์ก็ใส่หมวกกันน็อกขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปทันทีแต่ก็ไม่ได้ไปไหนไกลครับเขามาดักรออยู่ที่หน้าบ้านของโรมันเมื่อโรมันเห็นเลคเตอร์อีกครั้งก็งงนิดหน่อยครับเลคเตอร์ได้กล่าวทักทายอีกครั้งโรมันก็ตอบกลับมาแบบงงๆทั้งคู่จ้องหน้ากันอยู่สักพักแล้วซีรีส์ก็ตัดเข้าซีนทำอาหารของเลคเตอร์เขาเปิดเพลงฟังไปด้วยอย่างสบายใจอาหารมื้อนี้ดูเหมือนจะเป็นตับอีกแล้วเมื่อภรรยาของโรมันกลับมาบ้านเธอก็รู้สึกแปลกใจที่มีคนแปลกหน้านั่งอยู่ในห้องอาหารของเธอเลคเตอร์ได้กล่าวคำทักทายและซีรีส์ก็ตัดกลับมาในอดีตสมัยที่กีเดียนยังไม่ตายเขาเสียขาไปอีกข้างหนึ่งแล้วเลคเตอร์เข็นอาหารมาเสิร์ฟให้กับกีเดียนพร้อมรอยยิ้มกีเดียนได้ทำหน้าเซ็งๆแล้วพูดขึ้นว่าคุณนี่ปีศาจจริงๆเขาได้สูดดมกลิ่นอาหารที่เลคเตอร์นำมาเสิร์ฟมันเป็นกลิ่นของแอปเปิ้ลหวานและควันเลคเตอร์จึงอธิบายคอนเซปต์ของจานนี้ว่ามันเป็นเนื้อลมควันเคลือบผิวและเสิร์ฟแบบเสียบไม้เนื้อคุณจะไม่ติดกระดูกเลยเมื่อเลคเตอร์นั่งลงกีเดียนก็พูดขึ้นว่าการกินเนื้อคนคือพฤติกรรมของบรรพบุรุษเราเลคเตอร์เลยตอบไปว่านี่ไม่ใช่การกินเนื้อคนมันจะเป็นแบบนั้นก็ต่อเมื่อเราอยู่จุดเดียวกันบนห่วงโซ่อาหารแต่กีเดียนก็ยังยืนยันคำเดิมย้ำว่านี่คือการกินเนื้อคนแต่คุณคิดว่ามันเป็นลำดับทางธรรมชาติทุกคนที่อยู่ตามกับคุณจะถูกกินผมควรจะสู้เพื่อวัดกับคุณไปเลยหรือไม่ก็พยายามหนีเมื่อเลคเตอร์ได้ยินเขาบอกกับกีเดียนไปว่านั่นเรียกว่าการพยายามครั้งสุดท้ายของเหยื่อร่างกายจะหลั่งสารอะดรีนาลีนและกระตุ้นให้ไปกีเดียนเลยพูดติดตลกถ้าผมไปได้นะผมไปนานแล้วเขาหยิบเนื้อขึ้นมาพิจารณาแต่เขากินมันไม่ลงจริงๆเขาพูดทิ้งท้ายไว้ว่าผมไม่ควรทำลายนิทานของคุณคุณและบ้านขนมผิงรสเลิศเลคเตอร์ได้หันมาพูดกับเขางั้นก็ให้มันเป็นนิทานกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเมื่อเลคเตอร์กำลังจะเล่าเรื่องซีรีส์ก็ตัดกลับมาปัจจุบันเลคเตอร์และดิบิเลียกำลังเต้นรำกันอย่างเพลิดเพลินมีศาสตราจารย์คนหนึ่งเข้ามาคุยกับเลคเตอร์เขาชื่อว่าศาสตราจารย์โซลิอาโตผมสรุปได้ว่าโซลิอาโตมาพูดจาดูถูกเลคเตอร์เรื่องวรรณกรรมของดันเต้หาว่าเลคเตอร์คงจะไม่รู้รายละเอียดและไม่มีคุณสมบัติพอที่จะขึ้นไปพูดถึงเนื้อหาของวรรณกรรมในงานที่กำลังจะถึงนี้มันคงเป็นอีกหนึ่งนิสัยเสียของเหล่าชนชั้นสูงที่ชอบฉีกหน้าคนอื่นต่อหน้าผู้คนเมื่อเลคเตอร์ได้ยินแบบนั้นเขาจึงอธิบายเนื้อหาของวรรณกรรมดันเต้ให้ทุกคนในปาร์ตี้ฟังเป็นภาษาฝรั่งเศสเป็นการโชว์เทพไปอีกหนึ่งทีทำให้โซลิอาโตถึงกับและหน้าแตกในเวลาเดียวกันเมื่อกลับมาจากงานปาร์ตี้เลคเตอร์และดิบิเลียกลับมาที่บ้านพักของพวกเขาตอนนี้ทั้งคู่อาศัยอยู่ร่วมกันในฐานะสามีภรรยาเลคเตอร์ได้พูดขึ้นว่าผมพบความสงบและควรจะรักษามันไว้ผมแทบจะไม่ได้ฆ่าใครเลยช่วงที่ผมอยู่นี่ดิบิเลียได้ย้อนแย้งไปว่าคุณได้ตำแหน่งใหม่ในงานวรรณกรรมโดยการย้ายโรมันออกเลคเตอร์จึงอธิบายกับเธอว่ามันเป็นงานง่ายๆแค่ต้องใช้เวลานิดหน่อยเพื่อจัดการเขาและรายจ่ายสำหรับปูนซีเมนต์2ถุงเมื่อหนทางสะดวกผมก็ได้งานใหม่อย่างยุติธรรมดิบิเลียเดินเข้ามาอาบน้ำและถามกับเลคเตอร์ไปอีกว่าคุณคิดจะกินศาสตราจารย์โซลิอาโต้ด้วยอีกคนหรือเปล่าเลคเตอร์ตอบไปตรงๆครับการฆ่าเขาตอนนี้จะทำให้รักษาความสงบสุขเอาไว้ไม่ได้เราแค่ต้องรออีกหน่อยตอนนี้ดิบิเลียได้คิดว่าการกระทำของเลคเตอร์นั้นไม่มีศีลธรรมอีกแล้วเขาฆ่าคนเพื่อแก้ปัญหาและหาเหตุผลต่างๆนานามาปกปิดมันเพิ่มเติมนะครับที่เลคเตอร์ฆ่าโรมันไปตั้งแต่ต้นเรื่องเพราะว่าเขาสนใจเรื่องวรรณกรรมของดันเต้เมื่อตำแหน่งที่โรมันทำอยู่นั้นว่างแล้วเลคเตอร์จึงขึ้นไปแทนได้แบบไม่ยากอีกหนึ่งเหตุผลคือเลคเตอร์ชอบที่จะเป็นที่สนใจมีหน้าตาในสังคมชอบที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองดูสูงส่งซีรีส์ได้พาคนดูย้อนเวลามาช่วงที่ดิบิเลียคุยกับแจ็คก่อนที่แจ็คจะไปจับตัวเลคเตอร์เมื่อทั้งคู่คุยกันเสร็จแล้วดิบิเลียกลับมาที่บ้านของเธอขณะที่เธอกำลังรินวิสกี้ก็ได้ยินเสียงน้ำมาจากห้องน้ำเป็นเลคเตอร์เองครับที่มาอาบน้ำแต่งตัวหลังจากที่เขาทำร้ายทุกคนไปเมื่อเลคเตอร์ออกมาจากห้องน้ำก็เจอกับดิบิเลียที่กำลังเล็งปืนไปที่เลคเตอร์เธอถามกับเลคเตอร์ว่าคุณทำอะไรลงไป
เลกเตอร์เลยบอกกับเธอว่าผมให้พวกเขาเห็นผมเห็นตัวตนของผมความสัมพันธ์ของเราไม่ใช่จิตแพทย์กับคนไข้อีกแล้วผมคงจะให้คุณถามไปมากกว่านี้ไม่ได้ดิบิเลียได้วางปืนลงและยกวิสกี้ขึ้นมาดื่มกลับมาที่เรื่องราวปัจจุบันเธอเดินเข้าร้านขายของร้านหนึ่งที่ดูแปลกๆสั่งซื้ออะไรบางอย่างเป็นภาษาฝรั่งเศสกับไวน์อีก2ขวดแล้วก็เดินออกจากร้านมาส่วนเลกเตอร์ก็กำลังค้นคว้างานวรรณกรรมของดันเต้คือเรื่องราวของดันเต้มันจะเป็นเหมือนกับงานวิจัยยุคกลางเนื้อหาประมาณว่านรกและสวรรค์พระเจ้าและผู้สร้างการทรมานผู้คนเพื่อเค้นความจริงการกินหัวใจควักอวัยวะของชอบเขาทั้งนั้นเลยเมื่อเลกเตอร์กำลังจะเดินทางกลับบ้านก็สวนเข้ากับแอนโทนีแอนโทนีจึงสงสัยนิดหน่อยครับว่าทำไมเลกเตอร์จึงมาอยู่ที่ห้องทำงานของโรมันเลกเตอร์ได้บอกไปว่าผมได้รับตำแหน่งนี้ต่อจากเขาไม่แน่เขาอาจจะไปเลือกค้นคว้างานชิ้นใหม่แล้วก็ได้และถ้าคุณไม่ว่าอะไรผมและภรรยาอยากจะชวนคุณมาทานมื้อเย็นและซีรีส์ก็พาเราย้อนเวลาอีกแล้วครับกลับมาหากี้เดียนกันอีกรอบเขาเสียขาไป2ข้างแล้วรอบนี้เขาเพิ่งเสียแขนซ้ายไปอีกข้างเลกเตอร์เอาแขนซ้ายของกี้เดียนมาเลี้ยงหอยทากเลกเตอร์ได้กล่าวว่าคุณลองฟังสิพวกหอยทากอยากจะกินด้วยกันกับเพื่อนๆผมเลี้ยงหอยทากมาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มสิ่งที่มันกินจะเพิ่มรสชาติให้ตัวมันเองกีเดียนเลยเข้าใจว่าก่อนที่คุณจะตัดขาขวาผมคุณให้ผมกินไวน์รสหวานกับแอปเปิ้ลเพื่อทำให้รสชาติผมดีขึ้นแล้วคุณคิดว่าเนื้อคุณจะมีรสชาติยังไงไม่นานหรอกจนกว่าจะมีใครสักคนไปลองกัดคุณสักคำหลังจากนั้นซีรีส์ก็กลับมาปัจจุบันเลกเตอร์กำลังทำอาหารที่สุดแสนจะน่ารับประทานวัตถุดิบหลักคือหอยนางรมเลกเตอร์ยกมาเสิร์ฟให้ดิบิเลียและแอนโทนีทั้ง3คนคุยกันเรื่องนิสัยซีเรียของโรมันเลกเตอร์ได้บอกกับแอนโทนีว่าโรมันจะขึ้นอภิปรายในวันศุกร์นี้มันเป็นเรื่องวรรณกรรมของดันเต้คุณเองก็ควรจะมานะดิบิเลียถึงกับมองหน้าเลกเตอร์เลยไม่ทันไรแอนโทนีก็ถามกับเธอว่าคุณไม่กินเนื้อหรอครับเธอได้ตอบกลับไปว่าคนพยายามจะไม่กินอะไรก็ตามที่มีสมองพูดอ้อมๆก็คือเนื้อมนุษย์และเหตุผลที่เธอหน้าเหวอก็เพราะเธอรู้แล้วว่าโรมันกลายเป็นเนื้ออยู่บนโต๊ะหลังจากนั้นแอนโทนีก็พูดถึงอาหารที่เลกเตอร์นำมาเสิร์ฟหอยนางรมผลต้นโอ๊กและไวน์มาซาลาเป็นสิ่งที่คนโบราณให้อาหารสัตว์เพื่อให้รสชาติของมันอร่อยขึ้นดีบิเลียถึงกับเลิกลากไปสักพักเลยและทั้ง3คนก็ทานอาหารมื้อค่ำกันจนจบเลกเตอร์มาส่งแอนโทนีที่หน้าประตูกลับบ้านไปโดยสวัสดิภาพเมื่อเลกเตอร์หันกลับมาก็เจอคำถามของดีบิเลียเธอพูดขึ้นว่าคุณปล่อยเขาไปเลกเตอร์เลยถามกลับมาว่าและคุณอยากให้ผมทำอะไรและเลกเตอร์ก็เดินจากเธอไปวันถัดมาดีวิเลียมาที่ร้านแปลกๆร้านเดิมมาซื้อของตามปกติเธอมองไปเห็นกระต่ายที่เพิ่งตายโดนแขวนห้อยหัวอยู่มีเลือดค่อยๆหยดลงมาเมื่อเธอเดินออกมาจากร้านก็มานั่งรออยู่ที่สถานีมองกล้องวงจรปิดและนึกย้อนไปถึงวันนั้นวันที่เธอลงมือฆ่าคนไข้ของเธอตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจลงมือล้วงเข้าไปในคอของคนไข้ทำให้เหมือนกับว่าเขาคือลิ้นของตัวเองเลกเตอร์เดินเข้ามาเจอกับเธอตอนที่กำลังจัดการหลักฐานอยู่ดิบิเลียบอกว่าเขาทำร้ายฉันเลกเตอร์ได้จับมือของชายคนนั้นขึ้นมาดูบอกกับเธอไปว่านี่ไม่ใช่การป้องกันตัวตำรวจไม่เชื่อแบบนั้นแน่ดิบิเลียมาล้างมือที่อ่างล้างหน้าเลกเตอร์เดินตามมาและบอกกับเธอว่าผมช่วยคุณเล่าเหตุการณ์ตามที่คุณต้องการได้นะแค่คุณเอ่ยปากขอดิบิเลียจึงยอมรับข้อตกลงนั้นทันทีและนี่ก็คงเป็นหนึ่งเหตุผลที่ดิบิเลียยอมอยู่กับเลกเตอร์ยอมช่วยอะไรหลายๆอย่างแลกกับการที่เธอไม่ต้องติดคุกและอันนี้ผมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคนที่ดิบิเลียฆ่าไปเป็นอดีตคนไข้ของเลกเตอร์ทั้งหมดนี้มันอยู่ในการควบคุมของเลกเตอร์เขาวางแผนให้ดิบิเลียกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเขากลับมาที่ปัจจุบันดิบิเลียมาฟังเลกเตอร์ขึ้นอภิปรายการค้นคว้างานของดันเต้เนื้อหาเกี่ยวกับขุมนรกและสวรรค์มนุษย์และพระเจ้าการทรมานรูปแบบต่างๆการแขวนคอลักษณะการตึงกางเขนดิบิเลียรู้ถึงความโหดร้ายของเลกเตอร์ทำให้เธอรู้สึกกระวนกระวายเธอกลัวว่าสิ่งที่เลกเตอร์อภิปรายจะเกิดขึ้นกับตัวเธอเลยลุกออกจากที่นั่งวิ่งหนีออกจากห้องประชุมไปทันทีผลงานครั้งนี้ของเลกเตอร์ถือว่าประสบความสำเร็จทุกคนล้วนปรบมือให้เขามีกระแตโซลีอาโตที่อิจฉาในความสำเร็จของเลกเตอร์เมื่องานนี้จบลงแอนโทนีก็เข้ามาคุยกับเลกเตอร์ทั้งคู่คุยกันเรื่องอุปกรณ์ทรมานต่างๆแต่สาระสำคัญอยู่ที่ว่าแอนโทนีอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับโรมันทำไมคุณถึงยืนแทนที่เขาในวันนี้เลกเตอร์ตอบไปแบบกวนๆว่าคุณต้องมัดผมไว้กับกรงล้อทรมานผมถึงจะยอมบอกที่บ้านของเลกเตอร์ดิบิเลียกำลังหอบข้าวของหนีเลกเตอร์แต่เหมือนจะช้าไปหน่อยเลกเตอร์กลับมาบ้านก่อนที่เธอจะออกไปมาพร้อมกับแอนโทนีซะด้วยเมื่อเลกเตอร์ล็อกประตูซีรีส์ก็ตัดมาอีกทีเป็นภาพของเลกเตอร์ทุบหัวแอนโทนีโดยลูกแกะสลักหินเลกเตอร์ถามกับดิบิเลียว่าตอนนี้คุณกำลังสังเกตหรือร่วมมือด้วยเธอได้ตอบกลับมาด้วยความหวาดกลัวฉันแค่สังเกตแต่ทว่าเลกเตอร์ได้บอกกับเธอว่าถึงคุณจะบอกว่าเป็นการสังเกตแต่จริงๆมันเป็นการร่วมมือ
คุณอยากรู้ไหมว่าผมจะทำอะไรและเลกเตอร์ก็พยายามพูดบิดบังคับเธอให้ดิบิเลียคิดว่าเธอเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการฆ่าแอนโทนีเลกเตอร์ทำสำเร็จครับทำให้ดิบิเลียคล้อยตามเมื่อเลกเตอร์เห็นแอนโทนีกำลังคานไปเปิดประตูเขาก็เดินไปหักคอซะเลยทำให้ดิบิเลียถึงกับช็อกน้ำตาไหลเลยเลกเตอร์พูดกับเธอว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณจะไปไหนให้ผมแขวนโค้ดให้ไหมเลกเตอร์เดินมาถอดโค้ดให้เธอเป็นการย้ำชัดว่าคุณไม่มีทางหนีไปจากผมได้หลังจากนั้นซีรีส์ก็ตัดกลับมาในอดีตเลกเตอร์ได้นำเหล่าหอยทากที่กินแขนของกีเดียนมาเสิร์ฟให้กับกีเดียนเองเขาได้พูดขึ้นว่าหอยทากไม่ใช่สัตว์ประเภทเดียวที่ชอบกินกับเพื่อนถ้าเพื่อนรวมโต๊ะคนนั้นเป็นวิลเขาแทงหอยทากพวกนั้นขึ้นมากินโดยท่าทีที่สุดเซ็งผมอยากจะรู้เหลือเกินว่าคุณจะรู้สึกยังไงถ้าหากเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นกับคุณและกลับมาปัจจุบันเลกเตอร์กำลังนั่งรถไฟอยู่คนเดียวเขาพับกระดาษที่มีรูปวาดสลับกับก้อนเนื้อชิ้นหนึ่งกระดาษที่เลกเตอร์พับออกมาเป็นรูปร่างเหมือนหัวใจพร้อมกับก้อนเนื้อที่ถูกประดับไว้กลางโบสถ์และตอนนี้ก็จบลงต่อเนื่องกันในตอนที่2ตอนนี้จะเล่าถึงช่วงตอนที่วิลโดนแทงเขามองไปเห็นกวางตัวนั้นเลือดค่อยๆทะลักออกมาท่วมตัวเขากับอบิเกลมีแก้วชาใบหนึ่งร่วงแตกและย้อนกลับมาประกอบกันอีกครั้งวิลยังไม่ตายครับเขารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาที่โรงพยาบาลหมอคนนึงเข้ามาทักทายวิลที่เพิ่งรู้สึกตัวและคุณหมอยังบอกอีกว่ามีคนอยากเจอคุณมากเลยเมื่อคุณหมอเดินออกไปก็มีหญิงสาวคนนึงเดินผ่านเข้ามาเป็นอบิเกลครับเธอบอกกับวิลว่าเลกเตอร์รู้ว่าจะเชือดคอหนูยังไงหมอบอกว่ามันคือการผ่าตัดเลกเตอร์อยากให้เราอยู่ต่อเขาอยากให้เราหนีไปด้วยกันกับเขาทำไมคุณถึงโกหกเขาล่ะวิลบอกเธอแค่ว่าถ้าสิ่งที่ผิดกลายเป็นสิ่งที่ถูกมันเป็นความคิดที่น่าเกลียดเกินไปแต่ทว่าอบิเกลก็ยังเข้าข้างเลกเตอร์อยู่ตอนที่เธออยู่กับเลกเตอร์แล้วเธอรู้สึกสบายใจต่างจากโลกความเป็นจริงที่ทุกคนมองว่าเธอคือลูกฆาตกรเธออยากจะออกตามหาเลกเตอร์อีกครั้งวิลที่ได้ยินแบบนั้นจึงถามเธอไปว่าเลกเตอร์ทำร้ายเธอนะยังอยากจะอยู่กับเขาอีกหรอเธอพยักหน้ากลับมาพร้อมพูดว่าถ้าทุกอย่างเกิดขึ้นอีกครั้งคุณจะไม่ทำพลาดอีกคุณแค่ทำสิ่งที่ควรจะทำเมื่อวิลหลับไปเขาเห็นและรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างแทงออกมาจากท้องเขาทำให้เขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาความหลอดยังไม่หมดแค่นั้นเขามองเห็นรอบตัวแทนที่จะเป็นห้องพยาบาลกลับเป็นห้องทำงานของเลกเตอร์แทนเขาก้าวลงมาจากเตียงชุดผู้ป่วยที่เขาใส่อยู่กลายเป็นชุดเดียวกับวันที่เขาเผาทำลายหลักฐานวิลมองเห็นตัวเองกำลังพูดคุยอยู่กับเลกเตอร์ในความทรงจำเลกเตอร์พูดขึ้นว่าถ้าผมไปจากที่นี่ผมจะจดจำที่นี่ไว้เสมอและที่ที่ผมจะไปมันเป็นปราสาทที่กว้างมากห้องโถงคือโบสถ์แบบนอร์แมนในปาเลโมรุนแรงงดงามและเป็นนิรันดร์มีสิ่งย้ำเตือนถึงความเป็นอมตะเล็กน้อยคือกะโหลกที่ฝังอยู่ในพื้นเมื่อวิวได้ยินเขาค่อยๆก้มลงปัดกระดาษออกเห็นเป็นสัญลักษณ์กะโหลกเมื่อมองขึ้นไปด้านบนเขาก็พบว่าเป็นหลังคาของโบสถ์แห่งหนึ่งวิวกลับมาสู่โลกความจริงตอนนี้เขารู้แล้วว่าคำพูดของเลกเตอร์นั้นเป็นการบอกใบ้ถึงสถานที่ที่เขาจะไปนั่นเอง8เดือนหลังจากที่วิวได้สติเขารักษาตัวสมบูรณ์ 100% ออกเดินทางกับอบิเกลมาที่โบสถ์แห่งนี้ในเมืองปาเลโมประเทศอิตาลีวิวพูดขึ้นมาแบบลอยๆแม้จะอยู่ในยุคที่รุ่งเรืองคนเราก็จะมาที่นี่เพื่อเข้าใกล้พระเจ้าทำให้อบิเกลสงสัยนิดหน่อยว่าวิวต้องการมาที่นี่เพื่อเข้าใกล้พระเจ้าหรอแต่วิวไม่ได้มาที่นี่เพื่อหาพระเจ้ามีนักบวชคนหนึ่งมองมาที่อบิเกลด้วยสายตาแปลกๆแต่เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วเดินต่อไปอบิเกลได้ถามว่าวิวเชื่อในพระเจ้าบ้างไหมแน่นอนครับว่าไม่วิวเลยให้ง่ายคิดกับเธอว่าพระเจ้าไม่สามารถช่วยเหลือคนที่สวดภาวนาได้สักคนเพราะว่ามันไม่สง่างามความสง่างามสำคัญกว่าความทุกข์ทรมานมันคือแบบแผนของท่านอบิเกลเลยถามกลับไปทันทีคุณกำลังพูดถึงพระเจ้าหรือพูดถึงเลกเตอร์วิลยิ้มและตอบกลับมาว่าเลกเตอร์ไม่ใช่พระเจ้าเป็นพระเจ้ามันจะสนุกตรงไหนกันท้าทายท่านตั้งหากที่เขาคิดว่ามันสนุกไม่มีอะไรทำให้เลกเตอร์ดีใจมากไปกว่าการได้เห็นหลังคาโบสถ์นี้ถล่มลงมาใส่คนที่กำลังร้องเพลงสรรเสริญเขาจะชอบมันมากและเขาคิดว่าพระเจ้าจะชอบมันด้วยเช่นกันวิวมองขึ้นไปด้านบนถัดจากรูปวาดของพระเจ้าเขาเห็นรอยแตกค่อยๆเพิ่มขึ้นเศษผงคอนกรีตร่วงลงมาใส่มือเขาและซีรีส์ก็ตัดมาที่ช่วงค่ำมีเนื้อชิ้นนึงถูกนำมาจัดแสดงกลางโบสถ์ตำรวจอิตาลีได้เข้ามาตรวจสอบทางวิวและอบิเกลก็อยู่ด้วยครับทีแรกตำรวจอิตาลีคนหนึ่งกำลังไล่เขาออกจากที่เกิดเหตุแต่ก็มีหัวหน้าหน่วยคนหนึ่งเรียกเขาไปคุยด้วยวิวถูกเชิญมาที่กรมตำรวจประเทศอิตาลีขณะที่เขากำลังนั่งรออยู่ก็ถูกคนคนหนึ่งทักชายคนนี้มีชื่อว่าเลนาโดเป็นหัวหน้าหน่วยสอบสวนจากอิตาลีเขาอ่านเรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับวิวที่พอจะหาได้เลนาโดพูดกับวิวว่าคุณมาที่นี่ได้ไม่นานแป๊บเดียวก็มีศพหนึ่งศพบาทหลวงที่โบสถ์บอกว่าคุณใช้เวลาในนั้นนานมากคุณกำลังทำอะไรอยู่กันแน่วิวทำหน้าเซ็งๆครับบอกไปว่าผมแค่มาภาวนาหลังจากนั้นวิวก็ถูกตำรวจอิตาลีอีกคนเชิญตัวเข้าไปทันที
สีลีตัดมาอีกทีวิวก็ถูกสอบสวนเสร็จแล้วเขาเดินลงมาเจอกับอาบิเกลที่กำลังรออยู่แต่ก็ต้องเจอกับเลนาร์โดที่ดักรออยู่เช่นกันเขาพูดกับวิวว่าคุณมาที่นี่เพราะศพในโบสถ์หรือว่าศพอยู่ที่นี่เพราะคุณมากันแน่ถามให้วิวเซ็งๆครับถามกลับไปว่าแล้วทำไมคุณต้องมายุ่งกับผมเลนาร์โดได้เปิดใจบอกกับเขาว่าผมก็เหมือนคุณทำในสิ่งที่คุณทำเราทั้งสองคนมีพรสวรรค์ในการจินตนาการผมมองคุณออกคุณรู้ว่าใครเป็นคนทำกับศพที่อยู่ในโบสถ์ผมเองก็เคยเจอเขามันเป็นเรื่องราวเมื่อ20ปีก่อนฆาตกรคนนี้ชื่นชอบในการเอางานศิลปะมาจัดแสดงเขาเคยวาดภาพที่อยู่ในหัวของผมเขาทำได้ยังไงกันนะเลนาร์โดได้นำผลงานเก่าๆของฆาตกรคนนี้ให้วิวดูมันเป็นภาพคู่รักนอนตายบนหลังรถกระบะถูกประดับไปด้วยผลไม้ให้เหมือนกับภาพวาดในเทพนิยายและผมเจอตัวเขาแล้วเลนาร์โดได้หยิบรูปคนที่เขาสงสัยให้วิวดูเป็นรูปของเลกเตอร์ในสมัยหนุ่มๆฉายาของเลกเตอร์ในตอนนั้นคือสัตว์ประหลาดแห่งเฟอร์เรนเลนาร์โดและวิวกลับมาที่เกิดเหตุอีกครั้งเลนาร์โดเล่าว่าเขาเกือบจับเลกเตอร์ได้เขามั่นใจแล้วว่าเป็นฝีมือของเลกเตอร์แน่ๆแต่ก็ต้องพลาดตอนที่บุกเข้าไปในบ้านของเลกเตอร์ไม่เหลือหลักฐานอะไรลงเหลืออยู่แล้วมันทำให้ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของเขาพังป่นปีเมื่อวิวได้ยินเขาจึงบอกกับเลนาร์โดไปว่าคุณรู้ไหมทำไมไม่เจอหลักฐานเพราะว่าเขากินมันวิวได้เดินมานั่งที่บันไดเลนาร์โดได้ตามมายื่นแฟ้มคดีล่าสุดให้วิวดูพร้อมกับบอกว่าทำไมเขาถึงยึดติดกับคุณมากนักและเลนาร์โดก็เดินออกไปเมื่อวิวดูรูปคดีเหล่านั้นเขาหลับตาจินตนาการจำลองก้อนเนื้อชิ้นนั้นขึ้นมาใหม่เขาพูดกับตัวเองว่าผมบดกระดูกทุกชิ้นผมลอกผิวหนังคุณโค้งงอคุณเล็มหัวแขนและขาวิวเอื้อมมือไปสัมผัสเขาได้เข้าใจในทันทีนี่คือจดหมายรักที่เขียนโดยชายที่อกหักและก้อนเนื้อก็กลับมาเต้นเหมือนกับหัวใจอีกครั้งมันค่อยๆ คลายตัวเองออกมากายรูปลักษณ์เป็นสัตว์สี่ขามีเขากวางงอกออกมาจากหัวที่กุดมันค่อยๆเดินเข้ามาใกล้วิวจนวิวสะดุดล้มลงมีเสียงเรียกจากอาบิเกลทำให้วิวรู้สึกตัววิวขำออกมาแล้วบอกว่าฉันรู้สึกเข้าใกล้เลกเตอร์มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าเขาไม่อยู่ที่ไหนเขาทิ้งหัวใจที่แตกสลายไว้ให้เราเขารู้ว่าเราจะมาอาบิเกลจึงสงสัยเลกเตอร์คิดถึงเราเหรอวิวเลยให้คำตอบกับเธอเลกเตอร์ทำความคิดของตัวเองโดยไม่สนใจสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจเขาทำไปเพื่อความสนุกเขากำลังเล่นกับเราเธอยังอยากไปกับเขาอีกเหรออาบิเกลนั่งลงข้างๆวิวบอกกับเขาว่าค่ะหนูอยากเจอเขาวิวได้พูดต่อว่าเลกเตอร์คืนเธอให้กับฉันแล้วเขาก็เอาเธอไปถ้าหากไม่มีใครตายหรือถ้าเราจากไปด้วยกันอย่างที่ควรจะเป็นเราจะไปที่ไหนกันเด็กสาวได้ตอบว่าคงไปโลกใบอื่นเลกเตอร์สร้างที่สำหรับพวกเราไว้คำพูดสุดท้ายที่วิวพูดกับเธอคือเขาสร้างโลกไว้เพื่อเธอส่วนในโลกนี้เป็นสถานที่เดียวที่ฉันสามารถสร้างเธอขึ้นมาได้อาบิเกลร้องไห้ออกมารอยแผลที่โดนเลกเตอร์กรีดปรากฏขึ้นอีกครั้งแท้จริงแล้วเธอไม่มีตัวตนวิวมาที่นี่คนเดียวการที่วิวเห็นและพูดคุยกับเธอเป็นเพียงแค่จินตนาการของตัวเขาเองร่างของอาบิเกลได้หายไปกล่องค่อยๆแผ่นขึ้นมาที่ชั้น2เป็นเลกเตอร์ที่กำลังมองวิวอยู่ห่างๆก่อนที่เขาจะเดินจากไปซีรีส์จะพาเราย้อนไปเหตุการณ์ที่ถ้วยชาแตกอาบิเกลเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนวิวรอดซีรีส์จะนำเสนอ2เส้นทางที่แตกต่างกัน1คนมีชีวิตต่ออยู่ในโลกใบนี้ส่วนอีกคนต้องเดินทางไปยังโลกหน้าบทสรุปของเธอชัดเจนแล้วแต่ผมก็ยังเชื่อว่าเธอยังมีตัวตนอยู่ในความคิดและความทรงจำของวิวไปอีกนานวิวนอนอยู่ตรงขั้นบันไดมองขึ้นไปที่เพดานโบสถ์เลนาร์โดได้เดินกลับมาถามเขาว่ากำลังภาวนาอยู่หรอคำตอบของวิวคือเลกเตอร์ไม่ภาวนาเขาเชื่อในพระเจ้าอย่างลึกซึ้งบทสวดของพวกเราคงถูกจำกัดไว้โดยนักบุญและผู้เผยแผ่คุณควรจะสวดภาวนาให้เลกเตอร์จับคุณไม่ได้ผมอยากให้คุณอยู่ห่างจากเลกเตอร์ไว้เขาจะฆ่าคุณเลนาร์โดเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่สนใจคำเตือนของวิวครับเขาบอกว่าเลกเตอร์ส่งหัวใจให้คุณและตอนนี้เขาไปอยู่ไหนแล้ววิวได้มองไปเห็นคราบเลือดที่ไหลออกมาจากประตูเขาไม่ได้ไปไหนเขาอยู่ที่นี่วิวเดินเข้าไปในประตูบานที่มีเลือดไหลออกมาด้านในเป็นสถานที่ลึกลับซับซ้อนคล้ายกับเขาวงกตวิวเดินเข้ามาเรื่อยๆตะโกนเรียกชื่อของเลกเตอร์เลนาร์โดก็ถือปืนตามมาด้วยเช่นกันครับทั้งคู่แยกกันค้นหาเลกเตอร์จนกระทั่งวิวเดินมาเจอกับเลนาร์โดอีกครั้งวิวพูดเตือนเขาว่าคุณไม่ควรลงมาที่นี่คนเดียวเลนาร์โดก็ทำหน้างงๆครับผมก็อยู่กับคุณนี่ไงวิวยิ้มออกมาแล้วพูดขึ้นว่าคุณไม่รู้หรอกว่าผมอยู่ข้างใครแล้ววิวก็เดินหายเข้าไปในความมืดเลนาร์โดเดินหาเลกเตอร์ต่อครับโดยไม่รู้ตัวเลยว่าเขาแอบอยู่หลังเสาที่ทั้งคู่คุยกันเมื่อวิวเดินมาถึงจุดๆหนึ่งเขาได้หยุดลงพูดขึ้นว่าผมให้อภัยคุณเลกเตอร์ได้ยินคำพูดนั้นของวิวและตอนนี้ก็จบลงต่อเนื่องกันในตอนที่3เห
หตุการณ์ต่อจากนี้คือหลังจากที่เลกเตอร์ไปหาวิลดีบิเลียถามกับเลกเตอร์รู้สึกดีไหมที่ไปหาเขาเลกเตอร์ได้ยอมรับว่ามันก็ดีในหลายๆอย่างเขาบอกว่าเขาให้อภัยผมดีบิเลียให้คำแนะนำกับเลกเตอร์การให้อภัยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สมัยก่อนการให้อภัยถูกคิดว่าเป็นการกระทำของคนที่ตกหลุมรักและในไม่ช้าคุณก็จะถูกจับได้เรื่องนี้มันถูกกำหนดไว้แล้ววิลจะไปตามหาคุณที่ไหนต่อเลกเตอร์ตอบคำถามนั้นกับเธอว่าคงเป็นสถานที่ที่ผมกลับไปไม่ได้คือบ้านและวิลก็ผมมาที่บ้านเลกเตอร์ไม่ใช่บ้านของฮันนิบาลที่เกิดเหตุนะครับแต่เป็นบ้านของตระกูลเลยจะเรียกว่าบ้านได้ไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจมันใหญ่เป็นปราสาทไปแล้วบริเวณปราสาทของเลกเตอร์ค่อนข้างรกร้างไม่มีใครอยู่เลยสักคนมีสุสานมากมายที่ฝังตระกูลเลกเตอร์มาแล้วหลายรุ่นหนึ่งในนั้นมีป้ายที่สลักชื่อว่ามิชชาเลกเตอร์เป็นน้องสาวของเลกเตอร์นั่นเองวิวเดินเข้ามาลึกเรื่อยๆจนเจอเข้ากับหญิงสาวคนหนึ่งกำลังใช้ปืนล่าสัตว์เหมือนเธอจะได้ยินเสียงของวิวนะครับจึงเล็งปืนมาที่เขาทันทีวิวไม่ได้ทำอะไรตัดสินใจอยู่ให้เงียบที่สุดหญิงสาวคนนั้นได้เดินไปหยิบนกที่เธอยิงได้เดินหายเข้าไปในป่าลึกวิวเดินตามเธอมาเงียบๆจนถึงที่พักของเธอใช้กล้องที่พกมาด้วยส่องว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่หญิงคนนี้กำลังถอนขนนกที่เธอล่ามาได้ลงมือสับขาของนกตัวนี้และซีรีก็ตัดมาดื้อๆเลยตัดมาที่เลกเตอร์กำลังหั่นแขนของใครบางคนอยู่ผมเดาว่าน่าจะเป็นของแอนโทนีบรรจงแล่ออกมาให้น่าทานจัดเป็นจานออกมาเสิร์ฟได้อย่างสวยงามแขกที่มาร่วมมื้อนี้คือศาสตราจารย์โซลิอาโตคนที่เคยดูถูกเลกเตอร์ไว้เมื่อตอนงานเลี้ยงอาหารที่เลกเตอร์นำมาเสิร์ฟไม่ได้มีแค่แขนของแอนโทนีเขายังมีไม้เด็ดอยู่มันคือพันช์โลเมนมันคือค็อกเทลที่เสิร์ฟให้แขกชั้นหนึ่งบนเรือไททานิกในมื้อสุดท้ายก่อนจะล่มโซลิอาโตได้ดื่มมันแบบไม่คิดอะไรมากขณะที่ดีบิเลียนั่งทำตาเลิกหลักโซลิอาโตกำลังพูดคุยกับเลกเตอร์เรื่องที่เขาขึ้นไปอภิปรายแต่อยู่ดีๆเลกเตอร์เขาก็เอาที่สลักน้ำแข็งปากหัวโซลิอาโตซะอย่างนั้นแล้วเลกเตอร์ก็มานั่งที่เก้าอี้อย่างหน้าตาเฉยปล่อยให้โซลิอาโตชักอยู่แบบนั้นเขาพูดขึ้นว่าผมมองไม่เห็นอะไรโดยความสงสารดีบิเลียเลยไปดึงออกให้ทำให้เขาเสียชีวิตทันทีเลกเตอร์เลยบอกกับเธอว่าตามหลักการแล้วคุณฆ่าเขาดีบิเลียเลยถามเลกเตอร์กลับไปคุณไม่อยากรักษาความสงบสุขที่คุณพบเจอแล้วอย่างนั้นหรอทายสองคนได้ตายไปแล้วคุณกำลังดึงพวกเขาเข้ามาใช่ไหมทุกคนเลยเลกเตอร์ไม่ได้ตอบครับคำว่าพวกเขาของดีบิเลียคงจะหมายถึงพวกวิลนั่นแหละและซีรีส์ก็พาเรามาพบกับอีกหนึ่งคนที่ท่านผู้ชมน่าจะคิดถึงหุ่นแบบนี้กับหมวกคู่ใจเป็นใครไม่ได้นอกจากแจ็คคอฟอร์ดเขามาดูคดีที่โบสถ์แห่งนี้เลนาโดเองก็เข้ามาคุยกับแจ็คเรื่องฆาตกรที่ก่อเหตุแจ็คเล่าถึงความโหดเหี้ยมเลือดเย็นของเลกเตอร์ทั้งสองคนมีสิ่งที่คล้ายกันทั้งคู่เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติยศไปกับการไล่จับฮันนิบาลเลกเตอร์และถ้าหากเราจับเขาได้จะทำให้สิ่งที่เราสูญเสียไปกลับคืนมากลางดึกที่บริเวณปราสาทของเลกเตอร์วิลกำลังตั้งแคมป์เล็กๆอยู่เขาได้ยินเสียงแปลกๆจึงเดินตามเสียงนั้นไปวิลพบกับน้ำพุเก่าๆอันหนึ่งมันถูกทิ้งให้ล้างมีหอยทากมากมายอาศัยอยู่ในนั้นและวิลก็ยังเจอกับรอยเลือดลักษณะเหมือนกับฝ่ามือถูกประทับไว้หลังจากนั้นวิลก็กลับมาเฝ้าผู้หญิงคนนั้นต่อวิลรอจนเธอออกไปนอกบ้านเขาใช้โอกาสนี้แอบเข้าไปทันทีวิลเดินลงไปชั้นใต้ดินเรื่อยๆที่นี่ทรุดโทรมเต็มไปด้วยหอยทากวิลได้ยินเสียงคนหนึ่งดังขึ้นมาจากห้องขังเมื่อเขาเดินไปดูก็พบกับชายคนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีสติแต่ความซวยก็มาเยือนเมื่อหญิงคนนั้นกลับมาเธอได้จ่อปืนไปที่วิลวิลบอกกับเธอไปทันทีว่าเขาคือเพื่อนของเลกเตอร์ผมชื่อวิลและผมไม่มีอาวุธขอเอามือลงหน่อยได้ไหมชายคนที่อยู่ในคุกพูดออกมาเป็นภาษาฝรั่งเศสวิลฟังไม่รู้เรื่องครับเลยถามเธอไปว่าเขาพูดอะไรเธอยังใจดีแปลกลับมาให้ครับเขาอยากให้คุณมองเขาพูดกับเขาแต่ว่าคุณจะไม่ทำแบบนั้นเธอเรียกให้วิลเดินออกมาทันทีวิลได้ใช้โอกาสนี้ถามเธอไปว่าคนที่อยู่ในคุกเขาผิดอะไรหญิงสาวตอบมาแบบง่ายๆเขากินเธอวิลเลยเอะใจว่าใช่มิชาหรือเปล่าเขาเป็นนักโทษของคุณมานานแค่ไหนแล้วให้ผมเดาคงจะนานมากจนไม่ต้องใส่ใจวันเวลาอีกต่อไปแล้วคุณชื่ออะไรล่ะเธอชื่อว่าจิโยครับเธอได้ถามกับวิลคุณรู้จักฮันนิบาลได้ยังไงวิลตอบทุกอย่างแบบไม่บิดเบือนผมเป็นเพื่อนที่เถียงกับเขาได้ทั้งวันรวมถึงเรื่องที่เลกเตอร์เคยทิ้งรอยยิ้มไว้ให้ผมด้วยวิลเปิดแผลให้เธอดูเธอได้ลดปืนลงพูดกับวิลว่าคุณอาจจะลืมความเจ็บปวดได้ถ้าหากคิดว่ามันเป็นแค่นิทานเล่าเรื่องให้ฉันฟังหน่อยสิตัดสลับมาที่เลกเตอร์เขาเตรียมอาหารมาเสิร์ฟให้กับเพื่อนของโซลิอาโตส่วนดิบิเลียก็กินหอยเหมือนเดิมคู่สามีภรรยาคู่นี้ทานอาหารกันอย่างอร่อยถึงกับพูดชื่นชมเนื้อที่เลกเตอร์หามาได้คุณได้คนขายเนื้อที่ดีมากเลยเลกเตอร์ได้อธิบายวิธีการเลือกเนื้อของเขาว่าแกจะต้องถูกเชือดใหม่ๆเอาไว้ว่าปรุงในวันเดียวกันและผมมักจะตรวจสอบวิธีนี้ด้วยตัวเองคุณลองเดากันสิว่าสามีภรรยาคู่นี้จะรอดหรือไม่
กลับมาที่วิวครับเขาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับเลคเตอร์ให้เจโยฟังวิวปฏิปต่อเรื่องราวหลายๆอย่างถามกับเธอไปว่าคุณรู้ได้ยังไงว่านักโทษของคุณฆ่านิชาเจโยบอกแค่ว่าเป็นคำพูดของเลคเตอร์เขาบอกฉันแบบนั้นเลคเตอร์พาคนไปจากคุณและคุณมาที่นี่เพื่อพาใครไปจากเขาหรือเปล่าวิวตอบมาแค่ว่าถ้าผมเหมือนเลคเตอร์ผมคงฆ่าคุณไปแล้วปรุงคุณกินคุณและให้นักโทษกินส่วนที่เหลือของคุณรู้ไหมเขาอยู่ที่ไหนจิโยก็ยังมีความสงสัยครับว่าทำไมวิวยังตามหาเลคเตอร์วิวได้ให้คำตอบกับเธอไปว่าผมไม่เคยรู้จักตัวเองได้ดีเท่าตอนที่อยู่กับเขาเธอจึงบอกใบ้ปมบางอย่างคุณไม่มีทางเจอเลคเตอร์ที่นี่มันมีอดีตที่เลวร้ายสำหรับเขาส่วนการที่ฉันอยู่ที่นี่ก็เผื่อว่าวันหนึ่งเลคเตอร์จะกลับมาฆ่านักโทษคนนั้นวิวเลยบอกทุกอย่างที่จิโยคาดไม่ถึงการที่เลคเตอร์ทิ้งเธอไว้กับนักโทษเพราะว่าเลคเตอร์อยากจะรู้ว่าคุณจะฆ่าเขาไหมและตอนนี้ผมก็คิดว่าเขาก็คงอยากจะรู้เผื่อใครตามไม่ทันนะครับวิวรู้ว่าเลคเตอร์เป็นคนฆ่าน้องสาวของตัวเองโยนความผิดให้กับคนที่อยู่ในคุกและเป่าหูจิโยให้เชื่อแบบนั้นโดยความที่จิโยเป็นคนดีมีศีลธรรมเธอไม่อยากให้ใครฆ่ากันเองเธอเลยอาสาเฝ้าชายคนนี้ไว้ตลอดกลับมาที่เลคเตอร์เขากำลังสระผมให้ดีบิเลียเธอได้ถามกับเลคเตอร์ว่าทำไมคุณถึงไม่กลับบ้านเกิดอะไรขึ้นกับคุณที่นั่นเลคเตอร์บอกแค่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นดีบิเลียเหมือนจะรู้เยอะกว่าที่คิดเธอเงยหน้าและถามกับเลคเตอร์ว่าน้องสาวของคุณรสชาติเป็นยังไงบ้างเลคเตอร์ยังไม่ทันตอบเลยครับดีบิเลียก็ดำน้ำหนีลงไปในอ่างแล้วและคืนนั้นเองวิลได้แอบมาที่ห้องขังเปิดประตูให้ชายคนนี้เป็นอิสระเขามาเพื่อปล่อยตัวพามาส่งกลางป่าวิลตะโกนไล่ชายคนนี้ให้รีบวิ่งหนีไปและเช้าวันถัดมาจิโยก็นำอาหารมาให้นักโทษตามปกติและดูเหมือนว่านักโทษที่วิวปล่อยไปเขาจะกลับมาที่เดิมเขาใช้โอกาสที่จิโยไม่ทันระวังตัวกระแทกประตูให้เปิดออกไปโดนจิโยเขาขึ้นคอมและบีบคอเธอจิโยได้แต่พูดคำว่าขอโทษและเธอก็ใช้เศษกระดูกแทงคอนักโทษคนนั้นจนล้มลงเสียชีวิตวิวที่รออยู่ด้านนอกได้ยินเสียงกรีดร้องของเธอจึงรีบวิ่งเข้ามาดูผลงานทันทีจิโยรู้ทันทีว่านี่เป็นฝีมือของวิวคุณเคยบอกฉันเลคเตอร์อยากจะรู้ว่าฉันจะฆ่าเขาไหมและคุณเองก็อยากรู้ด้วยเลคเตอร์คงภูมิใจในสิ่งที่คุณทำวิวนั่งลงและพูดกับเธอคุณจะลืมความเจ็บปวดได้ถ้าคิดว่ามันเป็นแค่นิทานวิวเปิดวายยื่นให้เธอจิโยรับไว้ดื่มมันทั้งน้ำตาเธอมองไปที่นักโทษของเธอแล้วพูดขึ้นว่าเพื่อมิชชาจิโยลุกขึ้นมาหยิบปืนอีกครั้งพร้อมบอกกับวิวว่าฉันจะช่วยคุณตามหาตัวเขาทำให้วิวงงนิดหน่อยครับทำไมเธอถึงมาช่วยตามหาเลคเตอร์เธอบอกแค่ว่าฉันไม่มีเหตุผลที่จะอยู่ต่อแล้วคุณเองก็เห็นแล้วนี่หลังจากที่เธอเดินออกไปวิวก็หยิบขวดไวน์มาทุบให้แตกเอาเศษแก้วมาประกอบกับกิ่งไม้ประดับกับนักโทษของจิโยมัดเขาและจับแขวนไว้อย่างนั้นส่วนเลคเตอร์ก็กำลังเล่นเปียโนอยู่กับดีบิเลียดีบิเลียชวนเลคเตอร์คุยเรื่องน้องสาวของเลคเตอร์เขาได้กล่าวว่านิชาทำให้ผมต้องทรยศตัวเองแต่ผมให้อภัยกับสิ่งที่เธอทำให้ผมห้ามใจไว้ไม่ได้ดิบิเลียบอกกับเลคเตอร์ว่าพฤติกรรมในอดีตจะตัดสินพฤติกรรมในอนาคตทางเดียวที่คุณจะให้อภัยวิวเลคเตอร์ได้พูดแทรกขึ้นมาทันทีว่าผมต้องกินเขาและตอนนี้ก็จบลงนี่เป็นช่วงแรกๆของซีรีส์นะครับผมเองก็ยังไม่กระจ่างสักเท่าไหร่เอาไว้ซีรีส์เฉลยมากกว่านี้เดี๋ยวมาสรุปให้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมมาฟังผมสปอยกันอีกนะครับสวัสดี